วัสดีครับทุกคนวันนี้กับ15อันดับของกินสุดฮิตใน TikTok นะวันนี้ก็คือสั่งมาเยอะขนาดนี้เลยนะครับผมของกินต่างๆอะเนาะมันจะเยอะมากเดี๋ยวเราให้คะแนนนะจากพวกเรากันเองนะฮะอ้าว Try again พี่โทษทีกำลังแบบเพลินไปกับGenshin Impact เลยตอนเนี้ยสนุกนั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวละครใหม่ด้วยนะน่ารักเทียบเลยเหมือนละครคุณธรรมอ่ะทุกคน Try again 5 4 3 2ป้ายเฮ้ยเตรียมเล่นอะไรเนี่ยอ้าวพี่กำลังเพลินกับ Genshin Impact เลยอ่ะ Genshin Impact ที่เขาอัปเดตแพทใหม่เป็น 4.0 ป่ะใช่แบบคอนเทนต์เขาเปลี่ยนตัวละครใหม่มาเนี่ยตัวชื่ออะไรเนี่ยลินเน็ตนักดาบอ๋อแล้วมีนี่ด้วยนะพี่มีแบบใหม่นะคอนเทนต์เนี่ยแล้วความพีคของมันคือเขาบอกว่ามันดำน้ำได้ด้วยเฮ้ยตอนนั้นที่พี่เล่นคือมันดำน้ำไม่ได้นะสำหรับเกมชินตอนนี้ดำน้ำได้แล้วแพทใหม่ 4.0 เฮ้ยแล้วพี่ไม่ได้เล่นนานแล้วเกมนี้จะกลับไปเล่นทันหรอวะโหพี่เกมนี้นะไม่ต้องกลัวเลยนะเขาไม่แข่งกันเยอะหรอกแค่เดินตามแมปตีมอนว่ายน้ำนี่มอนมาตีมึงแล้วเนี่ยมีดูนกด้วยตกปลาด้วยใช่ปะฟังเพลงประกอบในฉากเพลินๆป่ะที่สำคัญนะมันมีระบบช่วยกันตีบอสด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีใครช่วยตีบอสในเกมเนี่ยเขาบอกว่ามีพัซเซิลซ่อนอยู่มากมายให้เราค่อยๆแก้ปริศนาด้วยนะแบบใช้สมองหน่อยเพลินๆไปแบบเราเดินแมปก็มีพัซเซิลออกมาให้เราแก้จะไม่ง่ายจะได้ไม่ง่ายเกินไปจะได้ไม่น่าเบื่อใครสนใจนะครับก็โหลดได้เลยที่ลิงก์ด้านล่าง description ของคลิปนี้นะครับผม Genshin Impact ต่อมาเอามากลับมาที่ TikTok ของเรากับ15ของกินสุดฮิตนะฮะอันนี้คืออะไรนะอันนี้อะไรอ่ะเพราะตอนสั่งมากว่าจะได้ก็อาทิตย์กว่านะลืมไปหมดแล้วเขาบอกว่านี่ด้วยนะอร่อยถูกใจอย่าลืมให้5ดาวนะคะเป็นกำลังใจให้ร้านที่โอ้โหสั่งไปเยอะขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวราคาผมใส่ไปให้แล้วกันนะอันนี้เป็นข้าวแต่นนะทุกคนความเยอะของห่อหนึ่งนะตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นปกติข้าวแต่มันจะเป็นกลมๆใช่ไหมแล้วก็ราดน้ำแบบน้อยๆแต่อันเนี้ยเขาจะราดให้เต็มแผ่นเต็มข้อไปเลยไปนะครับลองชิมดูนะตัวนี้หวานเลยอ่ะถ้าใครแบบว่าชอบกินน้ำตาลบนหน้าข้าวแต่น่ะน้ำจิ้มฮะตัวนี้ข้าวแต่นะฮะฝากไปด้วยแล้วกันนะผมเอาอันดับต่อไปนี่เกี๊ยวโคตรกรอบเขาบอกเกี๊ยวโคตรกรอบแล้วเขาแบบโอ้โหห่อมาอย่างดีแล้วคนกูดูดิตัวนี้รสชีสถังๆด้วยนี่ใช่ถังซัมจั๋งหรือเปล่าวะโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นผ้าถังซัมจวยเฮ้ยโอ้เป็นห่ออย่างนี้ว่ะเทโชที่เป็นแกงอ่ะเฮ้ยนั่นมันเทโชสุดชิ้นแรงนะสุดชิ้นแรงมากเท่านี้นะครับผมเป็นเกี๊ยวสดแผ่นบางนะแล้วก็เป็นเกี๊ยวทอดสีเหลืองทองชวนน่ากินนะกรอบฟูชิ้นใหญ่ยิ่งกว่าชีโต้อ่ะโอ้โหน่าอร่อยมากตัวเนี้ยมีปาร์ตี้นะติดไว้ในบ้านนะปาร์ตี้มันมากเลยอ่ะโอ้โหตัวนี้อร่อยมากเต็ม10เลยฮะต่อไปอันดับ3ไหมไปนี่แต่ว่ามันคืออะไรก็เปิดดูสิครับผมถามตัวเองทำไมนะฮะเขาเรียกว่าเป็นน้ำพริกหมูกระจกโคตรแซ่บใส่น้ำพริกหมูกระจกนะเฮ้ยต้องกินกับข้าวป่ะตัวเนี้ยหมูกระจกเหรอก็แต่อันนี้คือแบบเป็นน้ำพริกหมูกระจกก็คือจะมีแบบหมูกระโจกเหรอเปิดกันดูว่ะเห็นเลยแหละทีเนี้ยแคบหมูหรอเป็นแบบนะอย่างนี้นะครับผมเฮ้เผ็ดเหมือนกันเนี่ยโคตรแซ่บแซ่บมากตราโคตรแซ่บนะทุกคนอุ้ยเผ็ดด้วยขอที่หนึ่งนะตัวนี้นะครับผมไงผมให้20เลยสะใจนะสะใจเต็มให้เต็มเลยเต็มหวานมากมันคืออะไรจะมันคืออะไรเฮ้ยมันเป็นอะไรมันคืออะไรอุ้ยเขาส่งเขาทำดีเนี่ยมันช่วยจริงป่ะวะเฮ้ยฟองฟูเต้าหู้ทอดกรอบลองทานกันดูครับวันนี้มีถึง5รสชาติกินกันเลย5รสชาติกันไปลองไปทีละรสชาติเลยแล้วกันตอนนี้เป็นรสปาปริก้าหม่าล่านะครับผมอ่ะนี่ไงก็อยู่ใกล้เกินแต่หมาน่ารักนะตัวเนี้ยผมอะรักมันตลอดแหละเป็นสตอรี่ด้วยกันวันนั้นผมขับรถแล้วมันก็มาอยู่ใต้ท้องรถพอดีตัวไอ้ขาวนะไอ้ขาวมันเก่งนะมันแข็งแรง อ๋อกระดูกสมานเองอุ้ยเป็นแบบนี้นะมานึกว่ากินจินดาอันนี้รสชาติตัวนี้เต็ม10เท่าไหร่10อันต่อไปผงกะหรี่ครับผมเฮ้ยกลิ่นหอมมากแนะนำนะตัวนี้ถ้าใครซื้อนะเต็ม10ไปต่ออย่างรวดเร็วฮะอันนี้เป็นรสออริจินอลฮะมาดูกันว่ารสออริจินอลเดิมๆเนี่ยเป็นยังไงกันดีกว่าอุ้ยออริจินอลเขาก็เป็นสีส้มๆเหมือนกันโอ้โหมันๆเค็มๆเบาๆออริจินอลก็อร่อยตัวนี้ก็เป็นรสลาบฮะฟองฟูเนี่ยมีประโยชน์และโปรตีนสูงนะเจทานได้สดสะอาดปลอดภัยใครได้กินเนี่ยรับรองว่าติดใจแน่นอนนี่ลาบ101นะเนี่ยขึ้นมากเลยเป็นไอ้นั่นอะเฟสโต้อะรสลาบอะเอาไปต่อสุดท้ายแล้วสำหรับฟองฟูนะมีหลายอันมากนี่รสต้มยำป้าถ้ามองจากซองแล้วมันสีส้มๆแสงมันแยงตาค่ะเนี่ย2อันติดไปเลยครับพี่น้องฮะแบบนี้ฮะโหกลิ่นนี่นะมาม่าต้มยำผมไม่กลิ่นตะไคร้ด้วยหอมเครื่องแกงต้มยำมากน้ำสิบอีกแล้วครับตัวนี้น้ำพริกกากหมูแล้วก็เป็นมันหมูล้วนด้วยแล้วไม่กินแล้วทำไมอ่ะกากใน TikTok อ่ะที่ใครเคยเห็นที่จะแบบว่าแม่ค้าจะบอกว่าเหลืออีกแล้วมาดูเหลืออีกแล้วคุณผู้ชมใครว่าเจมเขาทำแบบนี้จริงๆเดี๋ยวกูทำให้ดูเดี๋ยวกูเปิดให้ดูกินเปล่าๆก็อร่อยอร่อยมันเผ็ดแซ่บแค่นี้หมดแล้วชีวิตไม่ต้องการอะไรแล้วนะฮะพูดเองนะเป็นไงฮะจังหวะตกลมหายเป็นอย่างนี้กินแบบอ้าวโคตรอร่อยเลยครับพี่น้องต่อไปไหมถูกมากนะอันนี้แบบว่าได้มาประมาณแบบ20ห่อมั้งห่อหนึ่งคือแบบอย่างนี้นะที่เขาบอกอลาบาดป่ะเนี่ยห่อหนึ่งคือแบบอย่างนี้นะแล้วมีหลายรสชาติด้วยอันนี้มีรสบาร์บีคิวข้าวโพดรสชีสแล้วก็รสหม่าล่าต้มยำยังไม่หมดอีกหรอวาซาบิปลาหมึกเผ็ดรสเผ็ดลองแม่งไปเร็วๆแล้วกันเนาะบาร์บีคิวนะราคาใส่ไว้ให้นะไปหวานเค็มกินได้ทั้งวันอย่างเงี้ยอันนี้รสดั้งเดิมครับเฮ้ยทำไมมันเหมือนกันเลยวะรสดั้งเดิมจะหวานสว่างกว่าหน่อยมาดิรสเผ็ดอุ้ยรสเผ็ดจะดีแบบว่าเผ็ดกระชากขึ้นมาหน่อยหึมหน่อยฮะรสเผ็ดว่าอร่อยอันนี้รสข้าวโพดฮะนี่มีป้ายบอกข้าวโพดนะครับรสข้าวโพดเป็นไงเฮ้ยข้าวโพดก็แบบคล้ายๆแบบว่าขนมเด็กหน่อยรสชีสโอ้แม่งมาหมดเลยป่ะรสชีสอร่อยนะน้ำจิ้มนะปลาหมึกนะมาดิวะเอาปลาหมึกมาฮะนึกว่าอยู่พันท้ายอะวาซาบิไหมใช่กินแรงนะได้นะวาซาบิจะไม่แรงมากครับไม่แรงมากต้มยำไหมกลิ่นรสไม่ค่อยออกเลยวะต้มยำกลิ่นไม่ค่อยออกเฉยๆต้มยำหม่าล่าไหมกลิ่นออกนิดนึงใครสนใจแบบว่าติดไว้หน้าคอมแล้วบอกเลยนะอร่อยเอาไปต่อติดมาอย่างแรกนี่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะตัวฮิตใน TikTok เห็นคนแม่งเลื่อนผ่านทีไรก็มีแต่ชีสบอลอันนี้นะครับผมอุ้ยโอ้แล้วก็มีผงชีสแถมให้อยู่ด้านบนนี้ด้วยรสชาติก็แบบผมว่ามันธรรมดานะประมาณ5คะแนนประมาณ7เฮ้ยแต่ว่าตัวชีสบอลเนี่ยมันมีในเกม Genshin Impact คือ Genshin Impact เนี่ยตอนที่เราเล่นกันนะมันจะมีแบบทำอาหารเองได้ใช่แต่ละอย่างก็จะอยู่ต่างที่กันไปหรือว่าแต่ละของก็ต้องทำเควสขึ้นมาแล้วที่สำคัญเอามาทำเป็นอาหารซึ่งจะทำได้เนี่ยต้องจบ เควสโลกก่อนถึงจะได้วัตถุดิบมาทำชีสบอลแล้วก็ถ้าทานเข้าไปนะทำให้สมาชิกในทีมเนี่ยเพิ่มอัตราคิดที่ข้อขึ้นด้วยคนในทีมรักคนในทีมหลงเพราะว่ามันบัฟทั้งทีมเลยบอกเลยว่าตัวเนี้ยเขาตามหากันให้ควักเลยนะตะโกนเรียกโอ้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาอยู่ตรงนี้เองบัตเตอร์โทสแต่ตัวเนี้ยเป็นขนมปังแผ่นบางเขาเรียกว่าเป็นขนมปังเลเยอร์เคยเจอกันไหมใน TikTok ออกมาเป็นแบบนี้ฮะนี่คุณลองเวฟไหมลองเวฟลองเวฟแล้วกันตามคำแนะนำเขาก็แล้วกันนี่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมแล้วปาล์มเฮาฉีกไม่ได้เหรอไม่แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบนๆแผ่นนี่อ่ะเป็นยังไงกินก่อนกินเหนียวดีนะเหนียวนุ่มนะกินเปล่าๆก็ดีนะอมหวานหน่อยมันเหนียวนุ่มนะเก็บไว้เลยเนี้ยอันนี้ก็ฮิตอีกหนึ่งอย่างใน TikTok ฮะเป็นขนมกล้วย Banana Benefit เป็นรสซาวครีมด้วยเป็นรสที่ขายดีคุณคล้ายๆเลนะแต่อันนี้เป็นกล้วยนี่กล้วยน้ำว้าเนี่ยจากป่าอาราอูลอาราอูลเฮ้ยแล้วเป็นคนที่ชอบซาวครีมแล้วด้วยเนี่ยเรื่องของมึงดิ10 คะแนนครับผม Banana Benefit ฮิตและฮอตมากนี่เลยครับเย็นนี้มีอะไรกินอร่อยแล้วครับพี่น้องเพื่อนๆน้ำพริกไข่ปูมันนะครับผมส่วนประกอบก็เป็นเนื้อปู 25% แล้วก็พวกแบบมะนาวสด 100% เลยโอ้ยคุณดูดิโบ๊ะลงไปนี่ต้องแบบนี้ว่ะนะฮะโอ้เด็กฮาร์ดเด็กฮาร์ดจิกโก้ตบมือด้วยตบมือตบใต้ขาเอากินต่อไหมทำเท่าไหร่ให้อันนี้ให้10ไข่มันกุ้งก็ดูแซ่บนะฮะนี่ฮะไข่มันกุ้งกินกับใส่มะนาวใส่พริกสดแล้วก็ใส่พวกแบบหอมแดงจริงๆต้องใส่ให้นะคุณเอ้ยอย่างเงี้ยแล้วติดไปมะกรูดไปนิดนึงไงให้มันแบบหอมๆหน่อยนะกุ้งก็อร่อยกุ้งจะหวานกว่านัวเหมือนกันนะครับถ้ากินกับผักสดๆหรือแบบข้าวสดร้อนๆนี่แตงกวาสักฝักนึงนะโอ้โหสักฝักนะแตงกวาบ้านมึงเรียกฝักมีอะไรวะอันนี้อะไรเอ่ยมาดูกันครับหนังไก่ทอดกรอบโคตรฟูอู้หูลูลูลาล่าโอ้โหฟูฟ่องเป็นยองใยจริงๆอร่อยไหมตรงนี้เต็ม 10ไหมเต็ม 10อร่อยมากนะอ้าวต่อไปเป็นอะไรดีนะ บอกเลยว่าฮิตมากใน TikTok คนเนี่ยแห่กันไปซื้อนะใหญ่มากตัวนี้เป็นเผือกฝอยทองเด้อโอ้โหใหญ่เกินจะขาดไหมเนี่ยเป็นไงโดนสอนขอโทษครับโดนสอนมวยโอ้โหแล้วมีไข่เค็มอยู่ข้างในด้วยนะครับผมโอ้โหแล้วไข่เค็มกับฝอยทองนี่มันเข้ากันดีนะมันเหนียวหนึบมากเลยอะเหนียวหนึบหวานเค็มมันแล้วมีอันนึงผมเก็บไว้เป็นอันสุดท้ายที่พีคสุดเลยคุณไม่คิดว่า TikTok จะขายแบบนี้นะฮะแต่อันนี้เป็นรองอันสุดท้ายนะครับเป็นเส้นหมี่น้ำตกนะครับอันนี้ก็บอกขายดีพี่น้องคือกินอร่อยติดเตาติดหม้อไปเลยนะฮะแล้วก็ฉีกซองมาอย่างนี้เหมือนมีอะไรให้พร้อมอยู่ข้างในหมดเลยนะใช่มีเครื่องปรุงมาให้3อย่างและ3ซองนะครับแล้วให้เขาให้ใส่น้ำถึง350มิลลิลิตรนะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเทลงไปครับน้ำก๊อกปัดไข่เหรอเฮ้ยแต่ว่าใส่หมูกันดีกว่าไหมคือตั้งหาที่ซื้อมา55 บาทเป็นหมู3 ชั้นสไลด์โอ้หอมพี่น้องวันนี้ใส่เครื่องปรุงลงไปก่อนเลยใส่เลยอย่างนี้ฮะใส่ลงไปครับว่าแล้วทำไมก๋วยเตี๋ยวแม่งอ้วนน้ำมันนี่นะเป็นพวกแบบกระเทียมเจียวนะฮะกระเทียมบีบลงไปโอ้โหว่าแล้วทำไมเครื่องเดี๋ยวหยุดกินไม่ได้เลยอันนี้บอกเลยจะรอดูอุ้ยเส้นหมี่เขาสุกยากเหมือนกันเนี่ยนี่ขนาดเดือดพุดๆเนี่ยดูดิน่าจะใส่พวกเนื้ออะไรที่หลังพี่กระเลียงเลยเหรออย่างเงี้ยมีใครให้อ่ะ ซื้อมาทำเองหม้อเองใส่หมูเองอย่างเงี้ยเอามาครับเป็นไงจะบอกนะว่าร้อนของจริงขอชิมน้ำก่อนเข้มข้นมากจริงๆครับงานนี้โหนี่มันอะไรนี่แล้วเนี่ยนี่มันเกาเหลาแล้วเนี่ยใช่ปะเดี๋ยวอันสุดท้ายนะฝากติดตามเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอไปเตรียมของเพราะว่าอันนี้คุณจะพีคมากเลยนี่ฮะหมูกรอบเขาก็มีขายซีนมาเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้คือสุกแล้วนะครับมีแบบไม่สุกด้วยแต่ว่าเราสั่งแบบสุกไปแล้วนี่โอ้อะไรครับเนี่ยดูดิสิ่งที่ยากที่สุดตรงนี้แหละโอ้น้ำมันไม่ท่วมเลยพี่น้องเอาน้ำมันเต็มหมดนะเอ้ยตอนนั้นแล้วเนาะเดี๋ยวไม่ได้แดกนะครับนี่ดูความกรอบโอ้โหไปจำมาจากที่ไหนเนี่ยจำทำไมวะดังพีละโอ๊ะกรอบจริงว่ะอย่างเงี้ยทั้งชิ้นอ่ะเฮ้ยเอาดิโอ้ยแม่งน่ากินว่ะอย่างเงี้ยพอแล้วขอคำนึงดิถ้าใครคิดว่าจะได้กินหมูกรอบที่กรอบนุ่มฟูแบบนี้มาก่อนแล้วก็ได้กินแบบทั้งชิ้นแบบเนี้ยให้ได้รับเฟรชชีวิตแม่งพอแล้วนะครับเอาวันนี้ก็15อันดับของใน TikTok เนาะแต่ว่าอย่าลืมนะวันนี้นะครับผมกับ Genshin Impact แพท 4.0 นะฮะทุกคนฝากไปเล่นกันด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาอัปเดตเป็นแบบใหม่ฟอนเทนนะครับสามารถดำน้ำได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโหลดได้ทั้ง iOS Android แล้วก็ PC PlayStation ก็สามารถเล่นได้ด้วยนะอย่าลืมไปเล่นกันฝากไปด้วยกับ Genshin Impact 4.0 รอคุณอยู่วันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบาย